วิ่งเข้าสู่กองเพลิงเหยื่อ Burning Man ดับเจ้าหน้าที่รัฐเนวาดากำลังสืบสวนการเสียชีวิตของผู้เข้าร่วม Burning Man หลังวิ่งผ่านหน่วยรักษาความปลอดภัยเข้าสู่งานพิธีรอบกองไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลโดยงานปิดเทศกาลจะสิ้นสุดลงด้วยพิธีเผาท่อนไม้ยักษ์รูปคนขนาด40ฟุตเหยื่อรายนี้ได้พยายามวิ่งเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่แอรอนมิทเชลวัย41ปีได้ผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง2ระดับที่มีหน้าที่ปกป้องพื้นที่รอบกองเพลิงความช่วยเหลือเข้าไปถึงเหยื่อได้อย่างยากลำบากเนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงส่วนของโครงสร้างที่ถูกเผาจนร่วงตกสู่พื้นหลังถูกดึงออกจากเปลวไฟได้สำเร็จเหยื่อรายนี้ถูกส่งตัวไปที่ศูนย์การแพทย์ UC Davis ในซัคราเมนโตแคลิฟอร์เนียเขาได้เสียชีวิตในวันถัดมาทีมแพทย์กล่าวว่าเหยื่อไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หลังเหตุการณ์ทีมงานผู้จัด Burning Man ได้ยกเลิกกำหนดการที่ตั้งไว้ถึงเที่ยงของวันอาทิตย์แต่ได้ดำเนินงานต่อในคืนวันอาทิตย์ทางทีมงานได้จัดหน่วยที่ปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษาด้านสภาพจิตหลังเกิดเหตุดังกล่าวนายอำเภอเพอร์ชิงเคาน์ตี้กล่าวว่าเหยื่อเป็นพลเมืองสหรัฐที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับภรรยาของเขา